สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ชนาศรีนะครับกลับมาอีกครั้งนะครับผมกับคอนเทนต์ที่หายไปนานมากนะครับกับคอนเทนต์สรุปผลดัน100รอบนะครับซึ่งนะครับรอบนี้นะครับเรากลับมาพร้อมกับดัน145นะครับในเวอร์ชั่นของคาปา PC นะซึ่ง145ใน PC เนี่ยบอกก่อนสำหรับผู้เล่นที่แบบผู้เล่นมือใหม่สำหรับโมบายนะครับคือ145ใน PC เนี่ยมันไม่แยกกล่องให้นะครับก็คือกล่องของใครของมันนะครับซึ่งมันเป็นดันที่โซโล่เนี่ยค่อนข้างจะคุ้มอยู่ใน PC ณตอนนี้นะครับแต่ว่าเป็นปาร์ตี้เนี่ยมันจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับซึ่งต้นทุนที่ผมใช้นะครับผมใช้เจมในการลงนะครับก็คือ1เจมนะครับต่อ1รอบเพราะว่าใน PC เนี่ยมันใช้เจมน้อยกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า100รอบของผมเนี่ยเราจะได้อาเทมอะไรยังไงบ้างนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปชมคอนเทนต์ของเราในคลิปนี้กันนะครับขอขอบคุณนะครับผมสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของช่องเรานะเพจ Facebook ZGOTH นะครับรับเติมเจมในเกมคาบาวนะครับไม่ว่าจะเป็นคาบาว M คาบาว PC นะครับหรือเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายนะครับทั้ง Fairy Tail นะครับ Free Fire PUBG นะครับ Slam Dunk Cookie Run นะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ล่างใต้คลิปนะครับสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ลิงก์ล่างเลยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับเพจ Facebook ZGOTH นะครับสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของช่องเรานะแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์แบบนี้ต่อไปนะครับคอนเทนต์100รอบคอนเทนต์สตรีมนะครับก็ฝากอุดหนุนสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของช่องเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็ลองติดต่อไปสอบถามดูได้นะครับลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนะครับเพจ Facebook ZGOTH นะครับขอบคุณทุกคนอีกครั้งนึงด้วยนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะไปชมคอนเทนต์ในคลิปนี้กันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Channel ด้วยนะครับโอเคนะครับผมขอตัดภาพสรุปเลยนะครับว่า100รอบนั้นเราได้อะไรกันบ้างนะครับจริงๆตอนที่ลงระหว่างทางเนี่ยสามารถดูย้อนหลังในช่องได้นะครับซึ่งจริงๆโปรเจกต์มันจบไปนานมากแล้วนะครับแต่ว่าคลิปเนี่ยเพิ่งอัพโหลดลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกครับสามารถไปดูย้อนหลังในช่องได้นะครับอ่ะโอเคเรามาดูกันว่า100รอบนั้นเราได้อะไรกันบ้างนะครับโอเคนะครับผมขอสรุปแบบคร่าวๆเลยนะครับแบบให้เห็นภาพกันแบบกว้างๆเลยนะครับผมได้เสื้อเบสนะครับมา1ตัวนะครับขายได้ประมาณ 1M นะครับดาบวอริเออร์เนี่ยขายได้ประมาณ 3M นะครับดาบเบสเลท8 1รูเนี่ยขายได้ประมาณ 5M นะดาบเบส2รูเนี่ยประมาณ 10M นะครับได้2เล่มนะเล่มละ 5M นะครับคาถาทั้งหมดที่ดรอปมาขายได้ 2M นะไม่ว่าจะเป็นคาถา M คาถารุ่นนั้นนี่นะครับรวมกันขายได้ประมาณ 2M นะครับเท้าเบรดนะครับขายได้ 30M นะโดยประมาณนะครับหัวฟอสชิลขายได้ 2M นะครับทหารเนี่ยได้มา2ตัวนะครับราคาณวันที่ขายเนี่ยขายได้ 12.5M นะครับส่วนหูนะครับทั้งหมดนะครับหูแว่นหูกาดนู่นนั่นนี่นะครับรวมกันทั้งหมดเนี่ยผมขายได้ประมาณ 38.8M นะครับแร่ไดเฟรมนะครับรวมกันทั้งหมดขายได้ 12M นะครับแร่มิทิวนะครับขายได้ประมาณ 15M นะครับดอกฟ้าเนี่ยขายได้ประมาณ 4M ดอกแดงประมาณ 4.4 นะครับหินบวกแดงทั้งหมดนะครับขายได้ประมาณ 31.6M นะครับแล้วก็หินขาวทั้งหมดนะครับขายได้อยู่ที่ประมาณ 151.6M นะครับเบรดเสร็จแล้วนะครับจบที่ประมาณนะ 323M นะครับโดยประมาณนะครับก็อันนี้ยังไม่รวมการหักภาษีนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือยังไม่รวมต้นทุนนะครับซึ่งต้นทุนเนี่ยเราใช้ไปประมาณ100เจมใช่ไหม100เจมณวันที่ผมซื้อเจมเนี่ยมันก็ราวๆ 65M นะครับก็หักต้นทุนไปประมาณ 65M ก็เบรดเสร็จแล้วรวมจบได้กำไรอยู่ที่ประมาณ 250M นะครับโดยประมาณนะก็สำหรับผู้ชมทุกท่านคิดว่าคุ้มไหมก็คิดว่าพอจะเป็นแนวทางได้อยู่นะครับเราเสียเวลาทั้งหมดไป100รอบโดยระยะเวลาที่ผมใช้ไปประมาณเนี่ยรอบนึงประมาณ13นาทีนะครับ13คูณ100ก็ประมาณ 1,300 นาทีนะครับก็ตกแล้วอยู่ที่ประมาณ22ชั่วโมงนะโดยประมาณนะครับ22ชั่วโมงก็ตกแล้วชั่วโมงละ 10M ก็โดยประมาณนะโดยประมาณนะครับก็คิดว่าคุ้มไหมก็เอาไว้ว่าเป็นแนวทางของแต่ละคนละกันเนาะถ้าใครสนใจก็ลองไปลงดูได้แต่ว่านี่คือผมอาจจะซวยไปหน่อยเพราะว่าผมของแรเนี่ยไม่ดรอปเลยนะครับคือดรอปแบบของเล็กๆน้อยๆ 10M 15M อะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีราคาอะไรมากแต่ว่ามันก็เป็นดันที่ค่อนข้างจะลงง่ายแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างน้อยนะครับแต่อันนี้เป็นเวอร์ชั่น PC นะครับก็ถ้าเป็นในโมบายก็อาจจะราคามากกว่านี้หลายชิ้นเลยนะครับไอเทมบางอย่างราคาสูงกว่านี้เพราะนั้นเนี่ยถ้าใครสนใจก็ลองไปลงดูกันได้นะครับเป็นแนวทางนะครับสู้ๆนะครับขอให้ของแรดรอปกันเยอะๆแล้วก็ฝากอุดหนุนสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของช่องเราด้วยนะครับเพจ Facebook ZGOTH นะครับฝากอุดหนุนกันเยอะๆนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาตีสวัสดีครับผมบ๊ายบาย